ชาชนต้องสนใจข่าวติดตามเรื่องราวสาระความจริงทันโลกทันเหตุการณ์ทันทุกสิ่งอยู่กับความจริงเหตุบ้านการเมืองประชา ไทยไม่เห็นกัน สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมาติดตามรายการประชาชนข่าวทัศสถานีเอชอัปเดตกับดิฉันตรีชดาชินวัตรค่ะและผมสุรชาติชินวัตรครับต้อนรับวันอังคารที่4มีนาคม2557นะคะคมาติดตามข่าวสารการดวยเพราะปมร้อนๆค่ะของสอปปลออ้านนาบอกว่าจะเป็นการแบ่งแยกดินแดนนะคะไม่รู้ว่านั่งพิจารณาข้อความเนี่ยนะคะมานานพอสมควรแล้วหรือยังว่า สมัชชาปกป้องประชาธิปรตายล้านานานั้นกลายเป็นพวกล้มล้างหรือแบ่งแยกดินแดนอย่างไรนะคะวันนี้ทหารต้อออกมาชี้แจงเพราะว่ากรณีหมายจับกบฏออกโดยสารอาญาอนุวัติหมายจับมาตลอดระยะเวลาที่มีการชุมนุมนั้นทหารไม่เห็นสนใจทางทงท,งที่มีการประกาศพลอากฉุกเชิญค่ะนะครับเมื่อวานนี้ทางทอบอนะฮะก็ไปแจ้งความนะฮะกลับนะฮะในโซนของ ไปแจ้งความทางเชียงใหม่51โดยผอเพชวัฒนท่านผู้ชมครับปรากฏว่าผอเพชวัฒน์น่ามีรายงานข่าวว่าเตรียมที่จะแจ้งความกับบิ๊กตู่นะหรือพี่เลที่รล้อเล่นกันเหลือพลเอกประยุทธจันโอชาเขาท่านผู้ชมครับเพราะว่านะครับวันนี้เนี่ยทางผอพชวัฒบอกว่ามันมีการกล่าวหากันเพราะว่าสปปนั้นเป็นสมัชชาปกป้องประชาิปไตยล้านนาครับไม่ใช่สาธารณรัฐประชาชนไสปปเหมือนสปปลาวไม่ใช่ค่ะ ค่ะซึ่งนะจริงทีมงานเดี๋ยวเตรียมเข้าไปที่หน้าเฟซบุ๊กของสอปป,ปล้านนาจะได้มีการอธิบายค่ะของบรรดาสมัชชานะปกป้องประชาธิปไตยล้านนาเนี่ยมีบรรดาคณาจารย์ซึ่งถ้าเกิดสมมติพี่น้องมานั่งดูนะคะครับคือถ้าสมมติว่าสปป,ปล้านนาเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อเดือน2เดือนหรือเพิ่งเกิดขึ้นมาไม่กี่วันแล้วบรรดาฐานบกเห็นพฤติกรรมปุ๊บอุ้ยแบ่งแยกดินแดนแน่นอนแล้วไปแจ้งความเนี่ยสังคมก็บอกว่าก็พอจะให้อภัยนะ แต่ว่าสปอปร้านนาเนี่ยโทษนะฮะตั้งชาตินึงแล้วครับชาตินึงแล้วนะก็เลยต้องบอกต้องปอไปดูข่าวหน้าหนึ่งมติชนนะเขาพาดหัวประเด็นตรงดังกล่าวเลยพาดหัวหลักหนังสือพิมพ์มติชนนะบอกว่าสปอป,อปอโตนะปมแยกร้านนาเตือนบิกตู่ครับการข่าวต้องรอบด้านนะ นี่พลาดหัวใหญ่นะฮะพลาดหัวไม้น้าหนึ่งมติชนเลยบอกว่าสปปเนี่ยมันเป็นสปปล้านนาหรือว่าสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยล้านนาแต่ปรากฏว่านะครับบิ๊กตู่ฮะผบอทอบอนะพี่เลนะครับท่านผู้ชมรับพลเอกประยุจันโอชาบอกว่านะจะเป็นการขบวนการแข่งแยกดินแดนโอ้โหแล้วก็ไปดูบรรดาสมาชิกสิคะว่าสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยล้านานานั้นประกอบด้วยนักวิชาการชั้นนําชั้นหนึ่งของประเทศค่ะ นะคะเขาบอกว่าหน่วยข่าวกรองเนี่ยแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยพิจารณาหน่วยข่าวกรองเนี่ยรู้สึกผิดพลาดมาโดยตลอดหรือเปล่านี่มีการตั้งข้อสังเกตเลยนะคะเพราะว่านอกจากมทพ3เนี่ยซึ่งแม่ทัพภาคที่3ซึ่งเป็นน้องชายแท้ๆของพลเอกประยุจจรดชาเนี่ยออกมาเอาเรื่องเอาราวแบบเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตนะคะแล้วก็ทางด้านของรองโฆษกกองทัพบกนะครับ พันเอกวินไทยสุวารีออกมาทำหน้าแข็งขันมากเลยในการที่จะดำเนินการเขาบอกวามีหลักฐานน้องปอยเขาบอกว่ามีหลักฐานที่เอาผิดเสื้อแดงเอะมันจ้องทำไมจ้องที่จะเอาผิดเสื้อแดงนะกบวสุเทพเนี่ยออกมามีหมายมาเป็นกบฏหลายครั้งไม่เคยเห็นเลยนะว่านี้ดีกว่าพี่แาคีถ้าเกิดฝากทางด้านกรทบกนะคะจะกลับไปดูกรณีสารอนุมัติหมายจับกบฏมาตราหนึ่งสาเหมือนกันเลยค่ะประมวลหมายอาญามาตรา1น3หนึ่งสาเนี่ยนะคะ เรื่องของกระบฏในการล้มล้างระบบประชาธิปไตยเนี่ยนะคะคดีกบฏเนี่ยสารอาญากรณีที่พนักง,งานสอบสวนเนี่ยเอาพฤติกรรมของสุเทพทุศรุวันกับพวกเนี่ยไปขอหมายเนี่ยสารต้องพิจารณาว่าพฤติกรรมเขาเข้าข่ายหรือเปล่านะคะพอพฤติกรรมเข้าข่ายปุ๊บสารก็อนุมัติหมายจับทันทีพออนุมัติเสร็จเนี่ยนะคะทนายความของสุเทพทุศรุวันกับพวกเนี่ยครับก็ไปอุดทณ์ไปขอยกเลิกหมายจับ หลายครั้งหลายข่าวเนี่ยนะคะต่อศาลอาญาศาลอาญาก็ยกคำร้องทุกครั้งเพราะเนื่องจากพฤติการตั้งแต่ครั้งแรกที่ศาลออกหมายจับนั้นศาลได้ใช้ดุลพินิษฐ์เพียงพอในการพิจารณาว่าพฤติการของนายสุเทพชูบันและก็พวกนั้นเข้าข่ายกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา1 1 3ริจริงๆอันนี้ความผิดชัดเจนระบุชัดเจนอุธทณ์กี่รอบศาลก็ยก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 นะคะล่าสุดเนี่ยก็ไปอุธรณ์อีก เรื่องของฝากฟืกฟ้นพรรารกรเรื่องของหมายจับคดีกบทสารก็ยกอีกบอกว่าพิติการเนี่ยสารได้อธิบายบอกไปตั้งแต่แรกในการอนุมัติหมายตั้งแต่เริ่มต้นวันนี้ก็เลยมาบอกว่าเมื่อทหารนั้นเป็นเจ้าพนักงานซึ่งเป็นผู้ช่วยตํารวจตามพร,รกฉุกเฉินซึ่งสสสน,นั้นก็เป็นหน่วยงานสําคัญตามพร,รกฉุกเฉินในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความสงบทหารเป็นผู้ต้องช่วยเหลือตํารวจนะฮะไม่ได้บอกว่าทหารน่ให้ไปนคนไปดูแล เรื่องของความมั่นคงเหลือหลายแต่ปัจนนี้ไม่ได้บอกว่าทหารไม่ได้มีหน้าที่นะคะไม่ได้บอกว่าเป็นพฤติกรรมที่การจัดก,การานักงานนอกสังหรืออย่างใดแต่กาลังจะมาบอกว่ากระบฏเนี่ยหมายชัดเจนจับได้เลยเพราะเนื่องจากว่าสารอาญามีหมายออกมาชัดเจนเนี่ยนะคะอนุมัติหมายจับแล้วมีสิทธิ์ไปจับเลยแต่นี่ยังไม่สู่ขั้นตอนซึ่งก็ไม่รู้ว่ามทอพภาคสามเนี่ยนะคะไม่ใช่ภาคสามเนี่ยไปออกไปขอหมายโดยทางด้านของทหารพระธรรมนูญเนี่ย พฤติการเนี่ยยังไม่ชัดว่าจะเป็นกบหนดตามมาตรา113ประกอบมาตรา114หรือเปล่าเนี่ยแต่คุณออกข่าวไปจนทาให้สปปล้านนาเ,นเสียหายไปแล้วครับก็เลยอยากให้ทีมงานนะคะไปที่สปปปกป้องประชาธิปไตยค่ะเพื่อไปดู Facebook ของนะคะสปะปล้านนาซึ่งมีคําชี้แจงแล้วก็มีการแชร์ไปทั่วโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเลยนะคะจะได้มีการอธิบายว่าหยุดการโกหกบ,บิดเบือนข้อมูล เป็นกระบวนการเพื่อเปิดทางการใช้ความแรงต่อประชาชนคนตั้งข้อสังเกตว่าการที่ทหารออกมาแบบนี้ออกมาเล่นงานสปปล้านนาแบบนี้เพราะว่าต้องการจะทําการรัฐประหารใช่ไหมครับนะคะสปะป,ปล้านนาค่ะก็บอกว่าคําชี้แจงของสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยต่อผู้บชิการทหารบกกรณีกลุ่มสปปล้านนาหรือสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยล้านนาจากกรณีที่มีข่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัชิการทหารบก ได้สั่งการให้พลโทรปรีชาจันโอชาแม่ทัพภาคที่สามดำเนินการตามกฎหมายเอาผิดกับกลุ่มสอปปล้านนาเพราะเข้าใจว่าสอปปล้านนาเป็นชื่อย่อของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนล้านนาจึงเท่ากับว่ามีพฤติกรรมต้องการแบ่งแยกประเทศนั้นสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยหรือสอปป,อปอขอชี้แจงดังต่อไปนี้ฟังดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพลเอกประ์จักรโอชา หรือทางด้านของพลโทบปรีชาจันโอชาพี่น้องซึ่งเป็นฐานตำแหน่งใหญ่โตฟังดีๆนะคะมีการอธิบายบอกว่าชื่อเต็มๆของสอปอป,อปอล้านนาคือสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยล้านนาก่อตั้งเมื่อ28ธันวาคม2556โดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนแนวทางของสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยนั่นคือ สนับสนุนให้เกิดการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์2557ไม่มีนโยบายแบ่งแยกดินแดนใดๆทั้งสิ้นโดยท่านสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้จากข่าวของประชาไทยนะคะ Journal น,นะคะหรือเข้าไปใน Facebook กลุ่มของบรรดากลุ่มสมาชาิกค่ะซึ่งทางด้านสปปเนี่ยนะคะมีการอธิบายบอกว่าอันหนึ่งสปปเห็นว่าระบบการข่าวของกองทัพบก ควรจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆให้รอบด้านมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเมื่อข่าวนั้นมาจากสื่อที่มีพฤติกรรมบิดเบือนข้อมูลอยู่เป็นนิจศิลปเป็นความจริงที่ว่าในปัจจุบันเริ่มปรากฏเห็นความเห็นของประชาชนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ต้องการแยกออกจากกรุงเทพมหานครและภาคใต้และแม้ว่าสปปจะเห็นว่าความผิดความคิดเห็นดังกล่าวยากที่จะเป็นจริงได้และไม่ใช่วิถีทางที่จะช่วยแก้ไขวิกฤตการณ ของสังคมไทยได้ก็ตามแต่สปปเห็นว่าทัศนะดังกล่าวมีความสําคัญไม่น้อยเพราะมันสะท้อนความรู้สึกขับแค้นใจของประชาชนจํานวนมากต่อความอาจุติธรรมทางการเมืองที่ดําเนินต่อเนื่องมาตั้งแต่รัฐประหารปี2549เป็นความอาุุิธรรมที่เกิดจากความไม่เคารพในสิทธิ์ทางการเมืองอันเท่าเทียมกันของประชาชนการทําลายระบอบประชาธิปไตยนิติรัฐนิติธรรม โดยกลุ่มผู้มีอำนาจตามอำเภอใจฉะนั้นสปปเห็นว่าแทานที่จะมุ่งเอาผิดทางกฎหมายต่อประชาชนธรรมดาผู้มีอำนาจและกลุ่มการเมืองต่างๆพึงพิจารณาปัญหาต่างๆได้ยอย่างจริงจังด้วยการตั้งคำถามว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งเกิดความรู้สึกดังกล่าวสปป,ปเห็นว่าการตั้งคำถามและตอบคำถามนี้ด้วยหัวใจที่เปิดกว้างเท่านั้นที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ประเทศไทย แตกแยกไปมากกว่าที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้สมัชชาปกป้องประชาธิปไตยค,ครับซึ่งมีการถแถลงการของสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยนะที่มีการออกถแถลงการคำชี้แจงสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยต่อผู้บัญชาการทหารบกนะชื่อเต็มเอากันจะชัดนะอยากให้เข้ามาที่ Apple TV กครั้งนึงนะครับชื่อเต็มก็คือสอปอปอรานนาก็คือครับ สมัชชาปกป้องประชาธิปไตยล้านนาไม่ใช่นะสพันสัตประชาชาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งพยายามที่จะเปรียบเปยเหมือนกับว่าเป็นแบ่งประเทศอย่างนู้นแต่ว่ามันไม่ใช่ชื่อเต็มๆของสปปล้านนาก็คือสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยล้านนาก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2 5 5 6อกโดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนแนวทางของสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยนั่นก็คือ สนับสนุนครับให้มีการเลือกตั้ง เมื่อวันที่สองกุมภาพันาร5อไม่มีนโยบายย้ำนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับไม่มีนโยบายนะครับที่จะแบ่งแยกดินแดนใดๆทั้งสิ้นครับทางด้านอาจารย์พวงทองนะครับพระคาวะพันธ์ครับอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาซึ่งเป็นหนึ่งในคณอาจารย์ของสมชาปกป้องประชาธิปไตยครับก็กล่าวว่าเป็นการเป็นความบกพร่องครับทางการข่าวของกองทัพโอ้นี่กองทัพมันยังบกพร่องทางการข่าวนะครับเพราะอะไรครับอาจารย์พวงทองกล่าวว่า ที่สับสนในชื่อย่อชื่อเต็มนั้นพอได้รับข้อมูลจากสื่อที่บิดเบือนนี่ถามจริงๆพออรพอบบทบประยุจันโอชาดูบูสกายมากเกินไปหรือไม่วันนี้นะอ่านข่าวนะของฝั่งตรงข้ามมากเกินไปหรือไม่เพราะอาจารย์พวงตองข่าวว่านะครับวันนี้เนี่ยครับพอบออบธบครับรับข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนและไม่มีการตรวจสอบนะอาจารย์ขามว,ว่านะไปรับสื่อฝั่งตรงข้ามไปดูทีวีนะบูสกายของประชาธิปัตย์นะมากเกินไปหรือไม่ เพราะสอปอปอครับคือฮะสมัชาปกป้องประชาธิปไตยล้านนาน,นั้นเป็นการรวมกลุ่มกันนะของสอปอปอส่วนกลางมีวัตถุประสงค์นะต้องการปกป้องประชาธิปไตยสนับสนุนการเลือกตั้งยอมรับให้มีคนกลุ่มหนึ่งที่มีความวิถิตที่แตกต่างแสดงออกถึงการแบ่งแยกประเทศแต่ควรมองว่านั่นคือนะครับแสดงการแสดงความเห็นถึงความขับข้องใจครับที่เกิดขึ้นจากการตัดสินที่ไร้หลักการทางกฎหมายของศาลและองค์กร อาจารย์พวงทองกล่าวต่อนะครับว่าที่มีจุดมุ่งหมายครับในการตัดสินอย่างเลือกข้างที่ผ่านมาครับการเคลื่อนไหวของกบพสครับก็ปรากฏความผิดฐานเดียวกันนี้อย่างชัดเจนทั้งการประกาศตนเป็นองค์รัฐาธิปัตย์ทั้งการเรียกแม่ทัพนายกองต่างๆมารายงานตัวความผิดมันเห็นชัดอาจารย์พวงทองถามว่าทําไมกองทัพบ,บุกไม่ทําอะไรเลยในช่วงที่ผ่านมาแต่วันนี้นะจะเป็นจะตายให้ได้กับสวปอปอสมชาปกป,ป้องประชาธิปไตยล้านหนาครับค่ะ แล้วก็ที่บอกนะวค่ะว่าถ้าเกิดสมมติว่าสปปล้านนาเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นเพียงแค่วันสองวันแล้วทหารเนี่ยนะคะก็มีการไปเห็นข้อความหรือมีพฤติการที่ทําให้สปปล้านนานั้นถูกเข้าใจผิดว่าเป็นการต้องการแบ่งแยกดินแดนเนี่ยสังคมก็ยังพอให้ให้อภัยกองทัพบกนะคะแต่ว่าสปปล้านนาเกิดขึ้นตั้งแต่28ธันวาคม2556พอๆกับกพๆกับช่วงที่มีคำร้อง ขอ,อพิสิ์ยื่นถอดถอนนายกหน้าะครับอ,อย่างนั้นเลยนะนอกจากนี้ครับอาจารย์อีกขั้นหนึ่งครับของ <c oughs> สมชาตปกป้องประชาธิปไ <c oughs> ตยครับดรชานวิทย์เกษตรศิริครับอยากให้ไปทีมงานไปที่ Apple TV นะครับอาจารย์ชานวิทย์เกษตรศิริครับอ,อดีตอดีตการบดีนะครับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันเกี่ยวกับการปรับความทางการเมืองเรื่องของการแยกดินแดนนะครับท่านผู้ชมครับในรายการทันสถานการณ์บ้านเมืองทางช่อง11เและมีการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยว่าอาจารย์ชานวิทย์กล่าวว่านะครับขบวนการดังกล่าวมีการมีการพยายามกวาดล้างคนที่ไม่เห็นด้วยและเป็นการและเป็นปฏิปักษ์กับอำนาจเก่าอาจารย์ชานวิทย์เก่าอย่างนั้นในอดีตที่ผ่านมาครับเคยมีกรณีของอายิสุหลงเขาว่าอย่าง้นเลยอาจารย์ชีวิ์กล่าวว่านะกรณีของฮะ การทำลายล้างนะคนที่เห็นต่างทางการเมืองด้วยข้อหาแบ่งแยกดินแดนนั้นในสมัยก่อนนะมีอายุสุโลงนะกรณีของสี่รัฐมนตรีอีสานด้วยอาจารย์ชัยวิทย์เล่าถึงประวัติศาสตร์ให้ฟังว่ามันมีข้อหาแบบนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับและมีการสังหารชาวนามาก่อนรัฐประหารน,นะหกตุลาหนึ่งเก้ารวมถึงการรอบค่าอาจารย์สนองนะบุญโยทยานครับแต่ตอนนี้ครับได้ขยายจากการแย่งชิงอํานาจกันในหมู่ผู้นําระดับสูงครับไปสู่ระดับยากลากย่าแล้ว วิธีการกล่าวหาเช่นนี้นะไอ้อดีตอาจได้ผลแต่ตอนนี้ครับสื่อมันสมัยใหม่เกิดขึ้นมากนะครับจะมากล่าวหากว่าจะมีกลุ่มแยกยินได้ยังงี้อย่างนี้นอย่างนั้นมันไม่ได้ <c oughs> ผู้มีอำนาจครับจะผูกขาดข้อมูลข่าวสารอย่างเดียวอย่างเดียวไม่ได้แล้วเมื่อก่อนนะไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีนะโลกโซเชียลเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้มีอำนาจนะอำนาจเก่านีจะผูกขาดอำนาจเก่าเหมือนเหมือนเก่าไม่ได้แล้วแล้วก็หน้าห่วงครับว่าจะขยายไปเป็นสงครามการเมืองได้สถานการณ์ในประเทศครับไม่อำานยให้ทําการรัฐประหาร ยึดอำนาจแบบเก่าสถานการณ์ในอาเซียนก็ไม่อำนวยเพราะต่างอยากเข้าสู่นะประชาคมอาเซียนแล้วในขระนี้ครับเรายังคลาะกันอยู่เลยอาจารย์ชวิยเก่าวสรุปโดยรวมว่านะครับการที่ฝ่ายค้านต้องถอยต้องถอนไปรวมกันที่สวนลุมพินีแปลว่าฝ่ายค้านเอาชนะไม่ได้และเหลือความหวังอยู่ที่ศาลครับและองค์กรอิสระอาจารย์ชวิ์วิเคราะห์เอาไว้นะครับว่าวันนี้จะใช้ตุลาการจะใช้องค์กรอิสระ ส่วนรัฐบาลครับก็คงต้องเดินหน้าผลักดันการเลือกตั้งต่อไปทุกคนก็พูดเรื่องการปิดเกมทั้งนั้นแต่จะผิดได้หรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับอาจารย์ชีวิตก็กล่าวไว้ครับก็บอกว่า history repeat self นะคะก็คือวันนี้มันจะย้อนกลับมาเข้าสู่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนอย่างไรเนี่ยนะคะก็มีคอลัมน์ของสถานีคิดเลขที่12ค่ะก็ตรงกับประเด็นที่สังคมกําลังมองอยู่ว่าข้อได้จริงกับมุมมองทางการเมืองตอนนี้ อะไรกันแน่ที่จะเป็นข้อพิสูจน์ในความผิดของคนแต่ละคนคือข้อข้อหาเรื่องของการเมืองหรือว่าข้อที่จริงที่ปรากฏในสังคมนะคะเขาใช้หัวข้อว่าแยกประเทศไปทําไมข่าวคราวการแยกประเทศไทยนะ,ะเป็นเหนืออีสานและกรุงเทพมหานครน,นะคะใต้ในกลายเป็นประเด็นใหม่ทางการเมืองเลยค่ะข,ข,ข่าวคราวคึงขังถึงขนาดที่พลเอกประยุจันโอชาผู้บัริจการทหารบกสั่งให้แม่ทัพภาคที่3ดําเนินการแจ้งความดําเนินคดีข้อหากระบฏ ทางแม่ทัพภาคที่3ก็รับลูกค่ะสั่งมนทนฐานบกภายใต้บังคับเนี่ยลงไปดําเนินการพุ่งเป้าไปที่กลุ่มแดงเชียงใหม่และกลุ่มแดงพะเยาเรื่องแบ่งแยกประเทศเนี่ยฟังแล้วขนลุกเลยนะคะเพราะเกรงว่าจะเกิดเหตุร้ายไทยฆ่าไทยขึ้นมาอีกดังนั้นก่อนจะตัดสินใจใดๆลงไปอยากให้ฟังฟังฟังและฟังให้มากไว้ว่าฟังว่าทําไมจึงมีผู้แสดงแนวความคิดแบ่งแยกประเทศ และเท่าที่ฟังมาข้อเสนอดังกล่าวนั้นเกิดจากการประชดประชดสารหรือประชดความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกที่ไม่ไยุติธรรมนั้นกลายเป็นความรู้สึกที่ไม่อยากสูงสิงและต่างคนต่างอยู่อีกเหตุผลที่ได้ยินก็คือการเปรียบเทียบแนวคิดระหว่างประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก,กับประชาธิปไตยตามที่มอบกับปปออยากให้เป็นคนเหนือและคนอีสานต้องการระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกและมองว่าอีกฝ่ายเป็นประชาธิปไตยแบบกปปสซึ่งไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนส่วนเรื่องของตำรวจบ้านย้อนไปถึงที่พยาวค่ะส่วนเรื่องของตำรวจบ้านที่มีการกล่าวหานั้นก็ต้องค่อยๆสอบถามข้อที่จริงอย่าเพิ่งด่วนสรุปข้อที่จริงที่บอกว่าตำรวจบ้านนั้นเพิ่งมีหรือมีอยู่ก่อนแล้วมีเป็นประจำข้อที่จริงว่าตำรวจบ้านนั้นเกิดจาก,จากเจ้าหน้าที่รัฐ หรือชาวบ้านตั้งกันขึ้นมาเรื่องคองขาดบาดตายเช่นนี้อย่าเพิ่งด่วนสรุปเพราะคนถูกกล่าวหามันเจ็บปวดและหากพิเคราะห์ตามปูมหลังทางการเมืองคนเหนือคนอีสานนี่หรือคิดจะแยกประเทศในระบบการปกครองที่เป็นอยู่นี้คนเหนือและคนอีสานเป็นผู้กำหนดตัวผู้แทนราษฎรเนื่องจากมีประชาราษฎรมีประชากรมาก ใครๆก็รู้ว่าระยะหลังประเทศไทยมีรัฐบาลที่เลือกจากคนเหนือและคนอีสานร,ระยะเวลาที่ผ่านมาต่างพิสูจน์แล้วว่าหากคนเหนือและคนอีสานเทคะแนนเสียงให้กับพรรคไหนพรรคนั้นก็จะมีโอกาสได้เป็นรัฐบาลในสมัยหนึ่งนายสนอเทียนทองกลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองก็เพราะว่ามีสสในสังกัดจํานวนมากสสที่อยู่ในกลุ่มนสนอส่วนมากก็เป็นสสอ,อีสาน เมื่อการกปรกครองระบอบเดิมคนเหนือคนอีสานมีอำนาจเต็มแล้วทำไมต้องแยกประเทศละ่ะถูกค่ะก็สสเหนือสสอีสานเขาได้สิทธิ์จากประชาชนมาเขามีอำนาจเต็มแล้วทำไมเขาจะต้องแบ่งแยกประเทศลักษณะเหนืออีสานต่างจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้3จังหวัดชายแดนภาคใต้แม้จะมีสสเป็นมุสลิมมากแต่ก็ยังมีน้อยอยู่ในสภาข้อเสนอแบ่งแยกดินแดน,ดนจึงพอฟังได้ว่าเขาได้ประโยชน์ แต่สาหรับเหนืออีสานที่มีจํานวนประชากรมากพอที่จะจะ,จะกําหนดตัวผู้แทนได้การแยกประเทศทําให้เสียมากกว่าได้ดังนั้นในข้อกล่าวหาที่หนักหนาสาหัสเช่นนี้จึงอยากให้มีการตรวจสอบตรวจทานอย่างชัดเจนอย่าเอาเรื่องนี้มากล่าวหากันง่ายๆเพราะจะทําให้เกิดรอยร้าวที่ร้ายแรงการแบ่งฝักแบ่งไยในขณะนี้มันก็แรงพอแล้วขณะนี้มีผู้หวัดผวาเกรงว่าสงครามกลางเมืองจะเกิดขึ้น พอมาผนวกรวมกับข้อหาแบ่งแยกดินแดนสถานการณ์ที่ว่ายแย่จะยิ่งยแย่หนักขึ้นไปอีกเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก็นึกว่ามอ็บอบกปปสจะถอยไปอยู่สวนลุมพินีและสถานการณ์น่าจะดีขึ้นเกมม็อบหมดไปเกมองค์กรอิสระก็เถิบเข้ามาการยึดกรอบกติก,กาท่ามกลางสายตาชาวโลกน่าจะทำให้เกิดการยอมรับกันมากขึ้นแต่ขณะที่องค์กรอิสระยังไม่ทันเริ่ม ข้อกล่าวหาแบ่งแยกดินแดนก็ปะทุข,ขึ้นมาวันนี้ยังไม่มีการพิสูจน์และการกล่าวหาขยายออกไปอย่างรวดเร็ววันนี้ศาลยังไม่ทันตัดสินแต่การเมืองตัดสินกันแล้วค่ะค,คือ<ก>เรา <ไป S 2> มาดูยอ้อนพี่ว่าแก้กพรบนีก่กรรมัรับที่กลุ่มกระบฏเนี่ยเริ่มต้นขึ้นมาในการเคลื่อนไหวครับอะพอรัฐบาลถอนทุกพรบรออกไม่จบฮะก็ออกมาเคลื่อนกันต่อคือมันปิดเรื่องไปเรื่อยฮะแล้วเอาเรื่องนู่นเรื่องนี้นกำลังจะบอกว่าครับ พอมันเปลี่ยนไปเห็นใจชาวนาปุ๊บเนี่ยปุ๊บเรื่องชาวนาตกเป็นอันดับรองเลยจิบยกเรื่องของการตายของพี่น้องประชาชนในผูมุ่คู่ชุมนุมออกมาเป็นหลักเสร็จแล้วปุ๊บเปลี่ยนทันทีตอนนี้กลายเป็นเวทีแบ่งแยกดินแดนฮะา้พี่น้องไปฟังเนี่ยพี่น้องต้องแอบไปฟังอยู่แล้วแหละเรารู้เพราะเราแอบไปดูด้วยกันนะคะไปดูเศษศัพั์เรียบร้อยเนเรตติ้งบูสกายพุ่งพวด คือไม่ได้ไปติดใจอะไรเขาหรอกรแต่อยากไปดูว่ามันจะพูดอะไร,รพอฟังเสร็จสับเรียบร้อยอา้าววันนี้กลายเป็นเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนด้วยเพราะเขาเอาคําพูดหรือการกระทําของท่านผอ,อเพชรวัตรวัฒนพงศริกุลนะอยากให้ท่านผู้ชมนะมถ้ามีโอกาสไปซื้อหนังสือบิมพ์มติชนนะจะเป็นบทวิเคราะห์เลยให้ดูก่อนนะครับไปหาอ่านกันนะยาวๆนะจะเป็นบทวิเคราะห์ของนะไม่ว่าจะเป็นท่านผอ,อเพชรวัตรก็ตามติดอาวุธทางปัญญาครับ วันนี้แนะนําเลยหนังสือพิมพ์มติชนนะั้นน่าอ่านมากนะทั้งพอ,อ,อเพรทั้งคุณพร้อมพงศ์จากพรรคเพื่อไทยนะหรือว่าผู้ประสานงานกลุ่มนะนปชพะเยาและและและปิดท้ายด้วยอา,าอาจารย์เอกอชัยชัยนุวัตรซึ่งเกี่ยวข้องกับสปปร,ปร้านนาโดยตรงอา่อาพอเพรนะในฐานะที่เป็นโจทย์จำเลยแล้วกับพบทบอ่ะพอเพชรวัดนะวัฒนพงศลิกุลครับประธานที่ปรึกษากลุ่มลักเชียงใหม่อัหนึ่งเพราะอะไรครับ พอบผบทบนะให้นะ,ะวันนี้เนี่ยดำเนินการในการที่จะไปแจ้งแจ้งความในส่วนของเชียงใหม่ห้าหนึ่งครับอพอเอเพจเก่าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับเป็นการเข้าใจผิดและมีความคลาดเคลื่อนข้อเท็จจริงครับเพราะอะไรครับเพราะว่าผมอธิบายตามหลักวิชาการว่าสามารถแบ่งแยกการปกครองได้แต่ไม่สามารถแบ่งแยกประเทศได้ถ้าเข้าเงื่อนไขาสาประการคือดูถูกเหยียดหยามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วก็นะครับอย่างรุนแรงใช้หลักปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยประเทศไม่เท่าเทียมกัน และไม่ใช้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคคซึ่งมีเพียงห้าเปอร์เซ็นต์ยังไม่ถึงห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับหรือถึงจุดแบ่งแยกปกกการปครองก็ตามจริงเป็นไปไม่ได้ที่ประเทศจะถูกแบ่งแยกครับ <c oughs> พอเอเพกล่าวต่อครับถ้าถึงจุดหรือเข้าสู่เงื่อนไขดังกล่าวก็มีความเป็นไปได้เช่นกันแนวคิดครับของการแบ่งแยกนะครับการปกครองเกิดจากอะไรครับ <c oughs> เกิดจากความน,น้อยเนื้อต่ําใจของเสื้อแดง กว่า80%นะครับที่ไม่พอใจการบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่เท่าเทียมกันอะไรอะไรนะเสื้อแดงก็ผิดดูสิครับท่านผู้ชมจำได้ไหมครับตั้งแต่อดีตที่ผ่านมายิตสนามบินสุวรรณภูมิยิตสนามบินดอนเมืองยิดทำเนียบรัฐบาล193วันไม่มีความผิดไม่มีใครเชยดคุกเลยแม้แต่ครั้งเดียวปี53กรับกู้นำรัฐบาลที่มาจจะค่ายทหารในขณะนั้น ปราปามประชาชนคนตายเป็นร้อยบาดเจ็บหลายพันวันนี้มันยังลอยหน้าลอยตาเหมือนไม่เคยเกิดอะไรขึ้นเลยมันเป็นไปได้อย่างไรพอเพชก่าว่าวันนี้เนี่ยการน้อยเนื้อต่ำใจของเสื้อแดงนะนี่ภาคเหนือภาคอีสาน80%ซนั้นไม่พอใจการใช้กฎหมายที่ไม่เข้าทีมกันนะครับไม่มีความยุติธรรมเช่นฝ่ายรัฐบาลนั้นผิดหมดกบวสถูกหมดไปไม่ได้อย่างไรผมถูกดำเนินคดีเนี่ยพอเพชก่าว่าโดนไป80บกว่าคดีแล้ว นะครับต้องสู้คดีชี้แจงข้อกล่าวหาส่วน19แกนนำกบฏวสนั้นยังไม่ไปเลยนะมีการถูกดำเนินการยังไงแต่ก็มันยังไม่ถุกดำเนินคดีครับเป็นเพียงการสะท้อนอารมณ์และความรู้สึกเท่านั้นครับไม่ใช่เป็นเหตุผลตามหลักรัฐธรรมนูญที่ห้ามแบ่งแยกดินแดนเพราะอะไรครับเพราะคำนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมภาษาและก็ในหลวงนั้นองค์เดียวกันที่คนไทยเทิดทูนและเคารพนักจะแ,แบ่งแยกได้อย่างไรเพราะเพจกล่าวต่อว่ากลุ่มลักเชียงใหม่5หนึ่งครับยืนยนันครับ ไม่ได้เป็นผู้เสนอแยกประเทศเป็นสปปล้านนามันเป็นความเข้าใจผิดจับแพ้ชนแกะการข่าวของกองคับนั้นมันมัน่วเส้นดีเลยนะจับเรื่องของสอปปล้านนานะสมาชาปกว้องชาติปไตยมารวมกับกลุ่มเชียงใหม่ห้าหนึ่งมารวมกับกลุ่มนี้กลุ่มนั้นซึ่งมันไม่ใช่พอเพชกล่าวว่านะกรณีกองคับภาคที่3ครับสั่งนายฐานพระธรรมนูญแจ้งความดําเนินคดีกับผมกับแกนนําเชียงใหม่ห้าหนึ่งแล้วก็ พร้อมจะต่อสู้คดีและชี้แจงข้อกล่าวหานะครับเพราะการพูดหรือการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนั้นเป็นไปตามหลักวิชาการเป็นการแสดงสิทธทิความคิดเห็นนะภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญครับไม่มีเจตนาข่มขู่หรือยุยงปลุกปั่นประชาชนให้แบ่งแยกประเทศหรือลม้มล้างการปกครองครับและพอเ,อเพชรกล่าวนะครับว่าผมจะฟ้องกับกองทัพบ,บกครับในฐานะในฐานะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157ที่ผมเนี่ย กองทรับบุเนี่ยออกหน้าออกตาเลยแต่กปบปสครับไม่เห็นทําอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะแจ้งความนะฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157ที่ไม่ไดนมนการนะครับกับแกนนํากบปสครับ,บ,บที่ชัดดาวประเทศเพื่ <c oughs> อล้มล้างรัฐบาลและเปลี่ยนการปกครองประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยครับค่ะเช่นเดียวกันนะคะก็มีมุมมองความเห็นของผู้หลักผู้ใหญ่ขอ,ของบ้านเมืองหลายท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรี หรือว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะแต่สำคัญคือกลับมามองค่ะวันนี้งจริงแล้วก็ไม่อยากจะพูดถึงทหารมากนักถ้าเปรียบเทียบนะคะปี2553ท่านพลเอกประยุจันโนชาคะท่านก็เป็นส่วนหนึ่งของสอชอท่านก็เห็นการที่ฐานเข้ามาบุกเข้ามาสลายการชุมนุมกระทั่งเนี่ยมีคนตายเกิดขึ้นวันที่10เมษายนเนี่ย27 28ศพ สภาพสมองกระเด็นออกนะ,ะตายังเบิกค้างอยู่เลยกลิ่นเลือดก,กับกลิ่นสมองเนี่ยมันยังตึงความรู้สึกของดิฉันอยู่เลยเพราะว่าดิฉันอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นศพของสว่าดวางงามเนี่ยนะคะแล้วก็รวมถึงวัสันผู้ทองสภาพที่เขาถือธง,งทั้งที่ใส่เสื้อเรารักในหลวงเนี่ยนะคะถูกยิงที่ศีรษะเนี่ยสมองไหลพร้อมกับกลิ่นคาวเลือดเนี่ยวันนั้นท่านประยุจันโอชา รู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนไทยโดยที่เวลาคนมาพูดถึงเรื่องว่ามีใครสังหารชุดประชาชนน่ท่านประยุทธ์จันโชาไม่เห็นออกมาพูดเลยค่ะคนที่ออกมาพูดก็คือนายสุเทพเทือสุบนันบอกว่าเป็นชายชุดดําเป็นมือที่สามมาก่อเหตุแล้วมันจะเล็ดลอดเข้ามาในท่ามกลางทหารที่มันเข้ามาบุกทุกอนูของพื้นที่ผ่านฟ้าได้ยังไงคะ แล้วที่มีการบอกว่าทหารเข้าไปขอไปอยู่ตามตึกของโรงเรียนสตรีวิทยามันจริงหรือเปล่าคะแล้วที่บอกว่าทหารเข้าไปอยู่ตามตึกสูงรอบๆที่ผ่านฟ้าราชดำเนินมันจริงหรือเปล่าคะนี่เป็นหน้าที่หลักนะคะของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่จะต้องอธิบายต่อสังคมให้รู้ว่านี่คือข้อเท็จจริงทหารต้องออกมาตอบสิฮะว่าทหารโดนรังแกทหารโดนใส่ความทัานทที่ทหารเนี่ยมีอาวุธยุทโธปกรณ์ครบครัน มีรถสายพานลำเลียงนะคะแล้วก็มีรถถังออกมานี่นะ,ะโอ้โหน้าหวั่นเกงรงเหลือเกินแล้วการกระทำที่ออกมามีภาพออกมาเปิดเผยไปยังทั่วโลกเนี่ยทหารออกมายิงปั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 งป,งป,งปงสุดท้ายในการแต่สวนชนสูตรพลิกศพของสารนะคะไม่ว่าจะเป็นสารอาญาสารอาญากรุงเทพใต้หรืออีกหลายสารนี่นะคะก็ปรากฏออกมาชัดเจนว่าแต่ละศพนั้น เกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ <c oughs> ซึ่งปฏิบัติตามคําสั่งของผู้ในการสออชอ <c oughs> ก็คือนายสุเทพชื่อสุบาน <c oughs> ซึ่งเป็นรอง,รองนายกร,รัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงในยุคนั้น <c oughs> ทําไมประยุทธ์จันโอชาไม่ออกมาบอกนะคะว่าพฤติกรรมแบบนั้นมันเป็นการแบ่งแยกมันเป็นการทําร้ายชีวิตประชาชนไม่ออกมาพูดละคะที่วันนี้แค่ฟังปุ๊บยังไม่พิจารณาอะไรเลยไปบอกว่าเขาแบ่งแยกดินแดนจะต้องข้อหากบฏจะต้องดําเนินคดีโดยกองทัพบก วันนี้ขอร้องฮะกองทัพบอกออกมาดําเนินคดีหน่อยฮะทหารคนไหนมันฆ่าประชาชนฮะปีห้าสามทหารคนไหนมันสั่งให้คนไปบุกฆ่าประชาชนในปีห้าสามปีห้าสองทหารคนไหนยังมีความเป็นคนอยู่หรือเปล่าทําไมไม่ไปแต่วันนี้แค่คุณได้ยินข่าวว่าเขาเขาเนี่ยว่าอาจจะมีพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยออกมาคุณกลับกลายมาออกมาดำเนินคดีข้อหากระบฏ และมาตราที่เกี่ยวข้าอย่างมาตรา114แต่วันนี้เอาไปดูภาพนะฮะนี่เหตุการณ์ที่10เมษาระเบิดลงตรงเนี้ยและประชาชนตายย้อนกลับไปตั้งแต่ปี5-3ประยุทธ์จันโอชาอยู่ไหนตำแหน่งคุณก็ใหญ่โตอยู่ในกองทัพทำไมอ่ะไม่ออกมาบอกล่ะเนี่ยอ,อาวุธอันนี้เขาเป็นของเล่นนด้งไงเป็นบีบีกันเหรอฮะไม่มีลูกเหรอฮะ ยิงออกมาไม่ได้ใช่ไหมนี่ของเล่นใช่ไหมเอามาโชว์อย่างนี้รถถังก็ของเล่นใช่ไหมออกมาแบบนี้ทําไมประยุจโรชาไม่ออกมาดําเนินคดีฐานพวกเนี้ยมันออกมาภายใต้ไม่ใช่คําสั่งของทหารออกมากันเองเงี้ยทำไมไม่ออกมาบอกล่ะแล้วอย่างเนี้ยอยู่ไหนกันหมดะฮะไม่ว่าจะเป็นคนโทรปรีชาจันโอชาพลเอกประยุจจรชาหรือทหารหน้าไหนไหนวันนี้ที่ฉันก็พูดในฐานะ สื่อมวลชนซึ่งเห็นและอยู่ในเหตุการณ์ที่หนีตายมาด้วยกันแล้วค่ะกับพี่น้องที่ผ่านฟ้าแล้วอย่างเงี้ยที่สะพานมาขวานเนี้ยยิงกันแบบเนี้ยกระสุนยางใช่ไหมนี่เป็นกระสุนปลอมใช่ไหมนี่ครับน้องปออครับมาถึงเกิดความน้อยเนื้อต่ําใจของประชาชนนะรู้ว่าน้อยเนื้อต่ําใจว่าทําไมประเทศมันถึงไม่มีความยุติธรรมนะะถึงแม้จะมีการพูดประชดประชันอะไรอยังไงนะอ้นนี้กระสุนยางใช่ไหมฮะมันเอ็มสิบหกชัดๆเลยครับนะคะ คือต้องบอกกันตรงนี้ค่ะนี่หัวเขียวเลยนะคะคือวันนี้บอกกันตรงๆถ้าประยุจจรโอชาจะออกมาสร้างความสงบให้กับประเทศในขณะเวลานี้จับกระบฏให้ดูก่อนจับกบฏและผู้ร่วมกบฏให้ดูก่อนอย่าเพิ่งรีบมาดูประเด็นใหม่หมายกระบฏเนี่ยหมายจับกระบเบนมันออกมาก่อนอีกวันนี้เพียงแค่คุณคาดการณ์ว่าจะมีการมีความคิดที่เอ้ยอะไรมีการประกาศแบ่งแยกดินแดน เขาพูดว่าไรว่าเขาอยากจะไปแยกเขาพูดว่าวิธีวิธีที่จะแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองในเมื่อบางกลุ่มเนี่ยมันไม่เอาเลือกตั้งอะ่ะแต่คนส่วนใหญ่ของประเทศเลยยี่สิบเอ็ดล้านคนออกไปใช้สิทธิ์อ่เขาจะเอาเลือกตั้งอะ่ะไอ้พวกไม่เอาเลือกตั้งมันต้องเสียงดังกว่าคนเอาเลือกตั้งเหรอฮะและสรุปแล้วคุณจะไปเนี่ยถ้าเกิดกระสุนยางต้องเป็นหัวแดงแต่เมื่อกี้เห็นหัวเขียวชัดเลยนะคะแล่วันนี้ต้องบอกกันตรงๆคือบอกให้มันชัดเจนว่าทหารเนี่ย ถ้าเกิดกินเงินเดือนของภาษีประชาชนแล้วยังออกมาบอกว่าแจ้งจับประชาชนโดยเพราะนักวิชาการที่ไปตั้งสปปปกป้องประชาธิปไตยล้านนาเนี่ยคำว่าล้านนาไปดูในประวัติศาสตร์ก่อนฮะยุคสมัยล้านนาเขามียังไงยุคอาณาจักรศรีวิชัยยุคอาณาจักรเชียงใหม่มันมีมาตั้งนานแล้วฮะมันมีมาตั้งนานก่อนจะมาเป็นประเทศไทยอีกมันมีประเทศแต่ละประเทศมาหลอมรวมเป็นไทยเนี่ย มันเป็นเมืองของแต่ละเมืองมาหลอมรวมกันแต่ว่านแบบนี้้องปอยครับแต่ว่าทางด้านนะกองทัพบ,บกนะทางด้านพลเอกวินไัยกล่าวว่าไม่ได้เลือกปฏิบัติ นะฮะไม่ได้เลือกปฏิบัติเลยไม่เลือกมากเลยฮะไม่เลือกเลยไม่ได้เลือกจริงๆการช่วยไปจับกระบฏให้ดูหน่อยดินะครับพันเอกวินไทยก็กล่าวว่ายินยันว่าที่ผ่านมากองทับเนี่ยไม่เคยเลือกปฏิบัติกองทับไม่มีสีเสื้อกองทัพไม่มีสีเหลืองไม่มีสีแดงสีเขียวกองทับปฏิบัติตามนะด้วยความเป็นธรรมมาโดยตลอดพันเอกวินไทยว่าอย่างนั้นะครับพันเอกวินไทยกล่าวต่อนะครับว่าการดําเนินการของกองทับนั้นดําเนินการภายใต้กรอบของกติกา เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยนะที่ผ่านมานกองทัพไม่เคยเลือกข้างไม่กล้าร่วมความคิดเห็นที่แตกต่างกองทัพเคารพสิทธิการแสดงออกของทุกฝ่ายแต่มีบางกรณีไม่อยู่ในกรอบของการแสดงออกตามสิทธิที่พึงกระทําเช่นการละอ้วงละเมิดสถาบันนะเขาว่าอย่างนั้นเลยนะหรือการที่ส่งผลกระทบอย่างเช่นการแบ่งแยกดินแดนซึ่งก็จะดําเนินการนะแจ้งจับสบปล้าน,นาด้วยนะครับก็ยังไม่เข้าใจนะว่าการข่าวของกองทัพเนี่ยมันผิดหรือเปล่า สปปก็บอกแล้วว่าอาจารย์จากสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับอาจารย์เอกอาชัยก็ออกมาบอกแล้วว่าสปปน,นั้นมันคือสมัชชาป,ปกป้องประชาธิปไตยล้านนาไม่ใช่นะไอสารราัฐอไรประชาธิปไตยอะไรสรปปเหมือนกันสบสปปลาวอย่างนี้นมันไม่ใช่ฟั<อ>งดีๆนะรประยุจจรอชาก่อนจะมาเป็นประเทศไทยเนี่ยล้านนามันมีมาก่อนรู้จักคําว่าล้านนาบ้างไหมเนี่ยราชอาณาจักรของไทยยวนเนี่ยนะในอดีตก็อยู่ที่ภาคเหนือเขาเรียกว่าไทยล้านนา ก็มีนะคะมีทั้งหมด8จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาพแพร่น่านแม่ฮ่องสอนแล้วก็มีเชียงใหม่เป็นราชธานีนะจ๊ะแล้วก็รวมถึงเนี่ยต่อมาก็ปกครองในฐานะรัฐบรรณาการของอาณาจักรตองอูอาณาจักรยุทธยาอาณาจักรอังวะจนกระทั่งนะคะสิ้นฐานะอาณาจักรกลายเป็นส่วนหนึ่งของอังวะในราชวงศ์นะคะในยองยานในปัจจุบันในที่สุด แล้วก็ล้านนาก็คือดินแดนที่มีอยู่นับล้านมีที่นาเป็นจํานวนมากคู่กับล้านช้างซึ่งดินแดนที่มีช้างนับล้านตัวเขาเรียกล้านช้างนะคะล้านนากับล้านนาเนี่ยเป็นหัวข้อโต้เถียงกันซึ่งท้ายที่สุดแล้วเขาก็ใช้คําว่าล้านนาเป็นคําที่ถูกต้องและเป็นคําที่ใช้ในวิชาการซึ่งก่อนหน้านี้ใช้ทั้งลานนาใช้ทั้งล้านนาเขาเลยมาตกลงอสรุปว่าใช้อะไรกันแน่สรุปว่าในวิชาการเขาใช้คําว่าล้านนานะคะปัญหาเนี่ย เขาก็มาดูกันว่าเอ้าแล้วถ้าเกิดเขาจะพูดว่าสปปล้านนาความหมายก็คือ8จังหวัดซึ่งอยู่ภาคเหนือซึ่งเป็นอานณาจักรล้านนาในอดีตมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันแปลกใหม่อะไรคําว่าล้านนาหรือสอปปล้านนาสปานนาสปก็คือสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยก็คือกลุ่มนักวิชาการเพราะล้านนามาขมวดกันก็คือสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยของภาคเหนือคือกลุ่มนักวิชาการภาคเหนือเขารวมความคิดกันว่าเอ๊ะเราจะมาสนับสนุนการเลือกตั้งกันอย่างไร มันก็เลยเกิดสปปล้านนาขึ้นมาเมื่อ28ธันวาคม2556แล้วมันแปลกประหลวดตรงไหนฮะไม่ทราบแล้วไปดูในประวัติศาสตร์ได้เลยนะคะอาณาจักรล้านนามีมาเมื่อไหรอาณาจักรอโยธยามีมาเมื่อไหรนะคะอาณาจักรสุโขทัยอาณาจักรศรีวิชัยมันมีมาตั้งโคดเงาสกปลาดมันมีมาตั้งนานแล้วแต่ณวันนี้อย่าหยิบโยงเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนถามว่าใครกันแน่เป็นคนแบ่งแยกถ้าสมมุติว่าเราฟัง เรื่องของพระราชกิจฎิการการเลือกตั้งรับ2กุมภาพันธ์เลือกตั้งรับ26มกราคมเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วไปเลือกตั้งกันทั่วทั้งประเทศมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ปรากฏว่าเลือกตั้งล่วงหน้าสําเร็จคือภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้3จังหวัดในภาคใต้สําเร็จฮะภาคกลางบางจังหวัดสําเร็จฮะแต่ไม่มีปัญหาในบางพื้นที่ที่มันเกี่ยวข้องกับกลุ่มกปปสและนายสุเทพเลือสุบัติวันที่สองกุมภาพันธ์ก็เช่นกัน ขาก็เลยมองว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นประเทศเนี่ยมันจะปกครองยังไงล่ะเพราะว่ารัฐสภามันไม่มีสสมันไม่มีเนี่ยสาวันละวันเนี้ยสภาต้องเปิดละแล้วพอมันไม่มีแล้วจะทําไงต่อล่ะเพราะใครละ่ะทําให้ไม่มีสภาแล้วแถมพอเวลาเปิดการเลือกตั้งนายกอบจอนายกอบตอก็ไปสมัครกันแล้วบอกปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งวันนี้พี่น้องใช้สติใช้สัมปชัญญนะ,ะ,ะนะคะพิจารณาในประเด็นดังกล่าวนี่ว่าสิ่งที่ดิฉันพูดมันจริงหรือเปล่า ถ้าไม่จริงไม่ต้องเชื่อค่ะไม่ต้องเชื่อแต่พี่น้องกลับมาพิจารณาดูเออเฮ้ยเอยมันจริงแฮะเออไปดูข้อมูลเออมันตรงแฮก็นี่แหละค่ะพี่น้องคะใครกันแน่ที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนคนที่เขาจํานวนมากของประเทศนั้นเขาอยากเลือกตั้งเขาก็สนับสนุนการเลือกตั้งแต่พอสนับสนุนการเลือกตั้งกลายเป็นว่าเขาคือพวกแบ่งแยกประเทศมันมันเป็นธรรมสาหรับคนเหล่านี้ไหมล่ะ อาจารย์เอกชัยชัยนุวัตรค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในนักวิชาการของสอปป,อปอล้านนาและสอปปอปกป,ป้องประชาธิปไตยนี่แหละนะคะซึ่งเป็นรองคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามก็ได้แสดงความเห็นประเด็นที่พยายามจะแบ่งแยกดินแดนนี่แหละที่บอกว่ามายงใหญ่เพราะอาจารย์ก็เป็นหนึ่งในคณาจารย์ของสอปป,อปอล้านนาเช่นกันอาจารย์เอกชัยบอกว่ากรณีที่สอปป,อปอล้านนานั้นขอชี้แจงว่า ก็ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่27ธันวาคม2556นะคะเป็นกลุ่มที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งต้องพูดชัดๆนะคะและหลักการคนเท่ากาันส่วนความสับสนนั้นเกิดจากเนื่องจากสอปอปอไม่ได้มีอำนาจไม่สามารถสั่งการว่าในแต่และจังหวัดใครเป็นตัวแทนหรือหัวหน้าได้เพียงแต่สปปเป็นกลุ่มของประชาชนที่ต้องการรวมกลุ่มกัน และใช้ชื่อสอปปอภายใต้หลัก2ประการคือ 1. นหลักการคนเท่ากัน 2. หลักสนับสนุนการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยส่วนกรณีกลุ่มของนายเพชรชวัฒนพงศิริกุลแกนนำรักเชียงใหม่51ที่มีสื่อหนึ่งรายงานบอกว่าไม่รู้เป็นสื่อหรือเปล่านะคะมีความคิดแบ่งแยกดินแดนมานานแล้วนั้นเป็นกลุ่มของนายเพชรวัฒนเพียงคนเดียวที่จะอ้างว่าเป็นสอปปอนั้นเป็นหลักการอ้างที่ผิดมันอยู่คนละกลุ่มกัน ราะทางกลุ่มสปปกรุงเทพที่ก่อตั้งเมื่อ10ธันวาคมและสปะปล้านนาแท้ที่จริงนั้นไม่เคยมีแนวความคิดแบ่งแยกประเทศเลยแม้แต่น้อยหากว่าตามกฎหมายนั้นการแสดงความรู้สึกว่าถูกดูถูกจากมนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งการเหลื่อมล้ำทางกฎหมายการน้อยเนื้อต่ําใจจนนํามาสู่แนวคิดแบ่งแยกดินแดนไม่ถือว่าผิดกฎหมายอาญามาตรา113เพราะต้องมีการกระทําที่ชัดเจนมีการก่อตั้งและมีความพยายามยึดอํานาจ โดยความรู้สึกเหล่านี้สามารถมีได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกของคนกรุงเทพคนต่างจังหวัดคนปัตตานีคนอีสานเพราะมันมีความไม่เท่าเทียมกันในสังคมความรู้สึกคือความรู้สึกมันรู้สึกกันได้ฮะมันสามารถมีกันได้ส่วนกรณีการนาป้ายที่มีข้อความเชิงให้มีการแบ่งแยกดินแดนนั้นอาจจะสุ่มเสี่ยงเรื่องของมาตรา114ก็คือเรื่องของผู้ใดสะสมพละกลาําลังหรืออาวุธ เต,ตรียมหรือการอื่นใดในการสมคบกันเพื่อเป็นกบฏหรือกระทาความผิดอันใดเป็นส่วนของแผนการเพื่อการกรบฏหรือยุยงราษฎรให้เป็นกบฏนั้นและรู้อยู่ว่าผู้ที่เป็นกบฏกระทําทการอันเป็นช่วยการช่วยปกปิดก็ต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีนี่คือมาตรา1 1 4ก็คือสะสมกําลังพลหรืออาวุธเพื่อตรเตรียมการในการที่จะทําการกระบทนะคะส่วนสิ่งที่เข้าข่ายมาตรา113นั้น แต่ทหารไม่ได้มีปฏิกิริยาเลยเหมือนที่ปะบอกค่ะกรณีที่สุดแท้ทุกสุบันเนี่ยสารอนุมัติหมายจับแล้วนะคะซึ่งเป็นข้อหากระชัดเจนสารอนุมัติแล้วเนี่ยนะคะทำไมทหารกลับไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยคือกรณีของบรรดาของท่านเพชรวัตรก็ดีหรือบรรดาของทหารบกที่มาบอกว่าสปปลาน์นะเข้าขายเรื่องของการกระบดตามมาตรา1 1 3เนี่ยมันเพียงแค่เป็นการกล่าวหา สารนี่ไม่ได้ออกหมายจับศารไม่ได้เห็นพฤติกรรมที่จะเข้าข่ายมาตรา1 1 3 1 1 4เลยแต่ทหารเองตีวัวตีฆ่าตีสารพัดอย่างตีต้นไปก่อนไขอุย้ยตีออกชอกลมต้องดำเนินคดีต้องดำเนินคดีดนนดดนนดปล่อยข่าวไปเรียบร้อยและคนที่ถูกพูดถึงเนี่ยก็กลายเป็นจำเลยสังคมฮะถูกสังคมมองอ้าวสรุปแล้วผอเพชรรัฐเนี่ยแบ่งแยกดินแดนเนาอเออสปปร้านาแบ่งแยกดินแดนเหรอเป็นการกล่าวหาลอยๆโดยที่ สารยังไม่ได้ออกหมายจับยังไมไ่อะไรเลยแต่ประเด็นหมายจับที่ออกโดยสารเนี่ยสุเแทพทุบัลกับพวกเนี่ยทหารกลับไปไม่ยี่ระไม่ยี่งอไม่อะไรทั้งสิ้นไม่ทําอะไรเลยแต่วันนี้พอมีประเด็นเรื่องนี้ออกมารีบตีออกชกลมฟังอะไรเนี่ยหูอย่าเบาคะ่ะถ้าหูเบานะักยืมต่างหูตีชดาไปก็ได้นะฮะเดีย๋ยวจะพาไปถ่วงให้จะได้หนักๆห,หน่อย นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาฟังค่ะมุมมองของนายมตรีร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและอีกหลายคนที่มีความเห็นเรื่องการแย่งยิงแดงปิดเบกนี้นอยากให้ดูภาพภาพนี้นะครับคือในโลกโซเชียลนะต้องขอบคุณนะภาพจากนะเว็บไซต์ในโลกโซเชียลนะอนจาจักไบคอนที่บอกว่าวันนี้เนี่ยผบอทอบอเนี่ยปล่อยไก่จริงๆปล่อยไกนะ่ฮะปล่อยไก่ยังไงน้องปล่อยรับมันหูเบา หูเบาเพราะว่าสบลลานนานั้นไม่ใช่นะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเหมือนกับประชาชนจลาวประเทศล้านนาอไม่ใช่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแต่ว่าสบปลานนาก็คือสมรมชาปกป้องประชาธิปไตยล้านนานี่คือโลโก้นะนะยังชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นกบวันนี้การข่าวเนี่ยทางในโลกโซเชียลเขาทำาว่าเพราะว่าทบลนั้นปล่อยไก่หูเบาเพราะว่านะเชื่อสลิม นะฮะอ่ะาควันออกหูนี่แจ้งจับสบปปล้านนาแบ่งแยกดินแดนอย่าไปดูบูสกายมากเกินไปครับพี่เหล่นะครับ,รบแล้วก็ความหมายก็เหมือนกับว่าไปตั้งบังเกอร์ไปทําลายพลางอยู่แถวแถวด้านหน้าศารอาญาฝั่งตรงข้ามศารอาญาแต่ระเบิดโยนคว้างมาสารอาญาบอกหาไม่รู้ว่าใครคว้าง <S <S ความหมายเหมือนกันนั่นแหละค,ะค่ะคือกองทัพบ,บกฮะเกรดในนาพิจารณาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก่อนแล้วก็ทั้งทั้งที่ตัวเองรู้ว่าตัวเองทาอะไรได้เนี่ยควรจะทําไม่ทํา ก็ะะเหมือนกับทหารไปอยู่ตั้งบังเกอร์ลายพลางที่เห็นก็ตกใจเหมือนกันมีแบบผ้าลายพลางวางลงมาทหารอยู่เต็มไม่หมดแต่ปรากฏว่ามีคนหยามเกลียดฮะคว้างระเบิดไปสัตว์อายางงเลยว่าใครมาคว้างและสรุปว่าทหารอยู่ไปเพื่ออะไรฮะกับกับกองทัพไปกับกรมไปกับกรมกองไปไม่มีประโยชน์แล้วการไปอยู่ตรงนั้นถ้าเกิดไปอยู่ตรงนั้นแล้วมีการคว้างระเบิดได้อยู่แสดงว่าทหารรู้กันหรือเปล่า,าถ้าเกิดอย่างนี้เราก็คิดได้อะใช่ไหมคะช่วงนี้พักสักครู่ก่อนค่ะแล้วกลับมาติดตามกันต่อค่ะ รประชาชนต้องสนใจข่าวติดตามเรื่องราวสาระความจริงทันโลกทันเหตุการณ์ทันทุกสิ่งอยู่กับความจริงเหตุบ้านการเมืองประชาชน ธอ,อย่าเสียชาติเกิดคอยจองระเบิดแผ่นดินสัตว์โง่ทั้งปวงยังหวงที่อยู่ที่กินชาติคนให้มันดูมินขายแผ่นดินก็สิ้นชาติ ากให้สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมันคือยังเป็นด้ามขวานทองคือสิ่งที่นักรบในอดีตสิ่งที่บรรพบุรุษในอดีตนั้นได้สร้างมาเป็นผืนแผ่นดินไทยไม่มีใครอยากแบ่งแยกดินแดนค่ะแต่มีกลุ่มบางกลุ่มที่ไม่อยากจะยอมรับกติกาเท่านั้นรู้ครับว่าม,มันรับลูกกันเหลือเกินนะเรื่องแบ่งแยกดินแดนมันเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นซึ่งมันไม่ใช่ข้อเท็จริงนะแต่ว่าพบทบเนี่ยไม่รู้ว่าไปกองไอัการเขาของกองทัพแต่ปรากฏว่านักพักประชาธิปัตย์ โดยนายวิรัติกรย,ยาศิริท่านผู้ชมครับคุณพ่อพมมงออกมาแถลงเลยนะครับบอกว่านายวิรัติกลย,ยาสิรินั้นจะยื่นร้องสารรัฐธรรมนูญให้ยุบพักเพื่อไทยนะฮะตามมาตรา68นะท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ตามที่มีนักการคุณพ่อพงให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้บอกว่าตามที่มีนักการเมืองกลุ่มหนึ่งครับกล่าวหาแล้วก็ใส่หลายพักเพื่อไทยน้องปล่อยบอกว่านะจะมีการยื่นยุบพักเพื่อไทยตามรัฐธรรมนูญมาตราตร68โดยกล่าวหาว่าพักเพื่อไทยเนี่ยสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดน ซึ่งเป็นความเท็จทั้งสิ้นพักนะครับขอนะครับแก้ข้อกล่าวหาแล้วก็ขอปฏิเสธนะครับดังกล่าวนะว่าเป็นความเท็จโดยสิ้นเชิงครับและขอยืนยันว่าพักเพื่อไทยยึดมั่นในรัฐธรรมนูญท่านรมชมครับและกฎหมายของบ้านเมืองยึดมั่นในการปกครองครับในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากรรษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและยึดมั่นว่าการว่าประเทศไทยนั้นเป็นราชาาอาณาจักรเดียวนะเป็นอันหนึ่งอันเดียวนะแบ่งแยกไม่ได้ครับท่านผร้ชุมครับ ที่ต้องการพิชักรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์นะเอกราชอธิปไตยบูรณาการแห่งเขตอำนาจรัฐพรรขอเรียกร้องให้นักการเมืองนะกลุ่มนี้นะครับยุติการใส่สีตีไข่นะโดยเฉพาะกลุ่มการเมืองอย่างกรบปสนสุเทพนั้นรับลูกเลยวันนี้วันนี้น้าตั้งก้อสังเกตครับไมว่าจะเป็นนะพักประชาธิปัตย กบพสหรือแม้กระทั่งกองทัพเนี่ยทำไมถึงรับลูกเรื่องประเด็นแบ่งแยกดินแดนเลยนะครับ่วนกรณีที่นายวิรัติกร,รยาสริริหัวหน้ากฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งก็เชื่อมโยงกับนายสุเทพมาแล้วนะครับจะยื่นร้องต่อสารรัฐมนุนให้ยุบพ,พักเพื่อไทยตามมาตรา68นะโดยกล่าวหาว่านายจารุคงเลืองสุวรรณหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยทำผิดก,กฎหมายมาตราหนึ่งกฎหมายมาตราหนึ่งนั้นได้ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง ยืนยันว่านายจรุพงศ์นั้นไม่ได้กระทําความผิดในมาตรา68สแดต่อย่างใดตามที่นายวิรัตน์นั้นเป็นการกล่าวหาเป็นเกมการเมืองครับรับลูปกันแล้วก็หวังลดนะฮะความน่าเชื่อถือของพรรคเพื่อไทยขณะนี้ครับกิจการยุทธสภา,าย,ยังคงมีผมนะครับใช้อยู่พรรคจะร้องไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตครับฐานทําให้เสียคะแนนเลือกตั้งด้วยครับส่วนกลุ่มเสื้อแดงครับก็ปฏิเสธแล้วว่าไม่ได้การแบ่งแยกประเทศเพราะอะไรครับเพราะมาตราหนึ่งนะครับระบุไว้ชัดเจนว่าแบ่งแยกประเทศไม่ได้ ที่ประชุมพักไม่ได้มีความกังวลในเรื่องอตรงนี้เลยนะครับเพราะเชื่อว่ากลุ่มที่ถูกกล่าวหาก็ชี้แจงแล้วว่าไม่มีความต้องการแบ่งแยกประเทศส่วนกรณีที่กองทัพบ,บกครับหรือพอทอบอครับบอกว่านะครับมีหลักฐานที่สามารถเอาผิดได้นั้นก็ให้ดําเนินการไปเลยแต่อย่าสองมาตรฐานครับและควรตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาแต่จริงๆแล้วครับไม่มีหรอกครับการแบ่งแยกประเทศเชื่อว่าคนไทยเองก็ไม่เห็นด้วยเป็นการสร้างวาทกรรม เพื่อประโยชน์ของนายสุเทพเทศสุบรนเลขาธิการกบรสมากกว่าทั้งนี้ครับพักเพื่อไทยเป็นแกนรัฐบาลแล้วจะไปสนับสนุนนะฮะในการแบ่งแยกประเทศได้อย่างไรครับดีคือสิ่งที่มีการชี้แจงกันมาครับแต่ถ้าเกิดสมมติ <ขอ S 2> ว่าวมาพูดคําว่าแบ่งแยกดินแดนเนี่ยนะคบมันมองไม่ออกนะพี่โอเคแต่ว่าแบ่งแยกปกครองเนี่ยประเทศไทยมีอยู่แล้วค่ะคเขาเรียกว่าเป็นการแบ่งแยกพื้นที่ปกครองก็คือเป็นเขตปกครองพิเศษ อย่างถ้าพัทยาอยากมุ่งให้มหนนาล่ยเป็นเขตปกครองพิเศษนะคะครับคือจะมีการปกครองแตกต่างจากพื้นที่ทั้งหมดในจังหวัดอื่นๆในรอบกรุงเทพมหานครอย่างพัทยาเขาจะมีการเลือกตัต้งมีอะไรของเขาเองอย่างกรุงเทพมหานครเช่นกันจะเป็นพื้นท,นนนที่พื้นที่เดียวที่มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครน,นอกกนั้นเขาจะเป็นขบวนการในการเคลื่อนในการขยับตําแหน่งเนี่ยฮะตามของหลักการของกระทรวงมหาดไทยคือคนที่จะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ก็ต้องเริ่มต้นจากการเป็นปาลัดอำเภอแล้วก็ขยับมาเป็นนายอำเภอแล้วขยับขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยนะคะจนทั่งขึ้นสามารถมาเป็นรองผู้ว่ามาเป็นผู้ว่านั่นคือขบวนการของข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยในการเป็นพ่อเมืองของแต่ละจังหวัดแต่ว่าเขตปกครองพิเศษอย่างกรุงเทพมหานครน,นั้นผู้ว่าในการจังหวัดคือเป็นอิสระฮะก็มีการเปิดตัวลงนะคะลงพักอะไรแล้วก็ มีการเปิดตัวว่าเป็นผู้สมัครของในแต่ละพื้นที่นั้นๆแล้วก็มาเจอกันมาแข่งขันให้ประชาชนเลือกแล้วก็เขตปกครองพิเศษอย่างพัทยาเนี่ยถือว่าเป็นเขตปกครองพิเศษนี่นะคะแต่ว่าถ้าคนกลับมามองว่าอุย้ยมันเป็นการแบ่งแยกดินแดนหรือเปล่าล่ะมันไม่ใช่เป็นการแบ่งแยกดินแดนมันเป็นการแบ่งการปกครองนี่น้องกอยครับมีสอสพยาวฮะท่านวิสุทธ์แชรุลน,นะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูตร,ตรงตรงส่วนนั้นกันค่ะพี่ว่าเกตเพราะว่าเราจะได้อธิบายว่ามีการยงใหญ่เรื่องของตำรวจบ้าน มีการโยงใหญ่เรื่องของสอปปจนกระทั่งทาให้มีการล้มล้างการปกครองกันอย่างไรเนี่ยนะคะมาดูในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีดีกว่าค่ะนะคะที่สนามกีฬาบุญยจินดาภายในศูนย์รักษาความสงบหรือสอรอสอรอสโมสรตำรวจนายกรัฐมนตรียิ่งรัชชินวัตรค่ะซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ให้สัมภาษณ์กรณีที่พลเอกประยุจันโอชาผู้บัญชาการฐานบกในฐานนะ รองผู้มนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยนะคะความมั่นคงในราชนาจักรหรือรองผอ,อกรมนก็มีการสั่งการให้แม่ทัพภาคที่3สก็คือน้องชายตัวเองนี่แหละไปแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยล้านนาหรือสอปปล้านนาว่าต้องว่าไปตามข้อเท็จจริงในส่วนของรัฐบาลไม่มีการสนับสนุนให้มีการแบ่งแยกดินแดนประเทศไทยต้องมีหนึ่งเดียวเป็นภาร,รกิจหลักของรัฐบาลต้องให้การสืบสวนตามข้อเท็จจริงก่อน ว่ามีขบวนการแบบนี้จริงหรือไม่ไปฟังเสียงของนายยกรัฐมนตรียิ่งรักษินวัตรกันค่ะถึงการให้สัมภาษณ์เรื่องของการประเด็นการแบ่งแยกดินแดนเมื่อวานนี้ค่ะไปฟังค่ะในการแบ่งแยกดินแดนนะคะอย่างที่เรียนว่าก็คงต้องไปสืบในแง่ต้องไปให้ศึกษาในข้อเท็จจริงก่อนว่ามีกระบวนการอย่างนั้นจริงหรือเปล่า เพราะว่าต้องบอกว่าขบวนการอย่างนั้นมันไม่ไม่สามารถทําได้โดยโดยกลุ่มกลุ่มเดียวหรอกมันต้องมีขบวนการที่ใหญ่กว่านั้นซึ่งดิฉันก็ไม่เชื่อว่าจะมีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นนะคะก็อยากให้ทุกคนสบายใจแล้วก็รัฐบาลเองก็ไม่มีนโยบายในการสนับสนุนเรื่องนี้อยู่แล้วเราอยากเห็นประเทศไทยเป็นหนึ่งเราไม่เคยมีความคิดอย่างนั้นอยู่แล้วแม้กระทั่งในเรื่องของจังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็พยายามที่จะพูดคุยกันใช้หลักการเจรจารและหลักการพูดคุยกัน,เป,นเป็นเป็นเบื้องต้นอยู่แล้วค่ะต้องเตือนเรียงว่าเตือนทุกฝ่าย ะะทุกฝ่ายที่อะไรก็ตามที่กระทําไปถึงในการสอให้เกิดการผิดกฎหมายหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ต้องเรียกว่าทุกฝ่ายที่ทําอะไรที่สิ่งที่ไม่ถูกก็ควรต้องต้องลดลงไปอะคะ่ะแล้วก็ให้กระบวนการยุติธรรมเดินหน้าแล้วก็ขอให้กระบวนการยุติธรรมนั้นเป็นไปอย่างยุติธรรมและเป็นไปตามตขั้นตอนของกฎหมายเราจะไม่เจอปัญหานี้เกิดขึ้นค่ะค่ะแล้วก็แปลกใจนะคะว่าสถานการณ์แบบนี้นะคะก็ลืมเรื่องอื่นไปเลยเอาเรื่องของการแาย,ยากดินแดนเนี่ยนะคะมาถามแล้วก็ผู้สื่อข,ข่าวเนี่ย บ่งบอกเลยว่าเพ่เป็นผู้สื่อข่าวสื่อไหนนะคะดันมาถามนายมนตรีบอกว่านายกรัฐมนตรีจะแสดงออกอย่างไรให้คนมั่นใจว่าไม่สนับสนุนให้มีการแบ่งแยกประเทศพี่น้องคะสื่อมวลชนสมัยนี้แปลกไหมคะคือปอก็จบสื่อสารมวลชนมาเนี่ยนะคะจบมนุษ,ษาศาสตร์สื่อสารเนี่ยนะคะก็ไม่เคยรู้เลยว่ามีวิธีการให้ถามคําถามแบบนี้แล้วก็ถามลักษณะยังไงคุณต้องไปดูพฤติกรรมหรืออะไรนายยกรัฐมนตรีไม่เคยพูดเลยว่าเรื่องของการสนับสนุนให้มีการแบ่งแยกดินแดน คำถามบอกว่าน,นายฐมตีจะแสดงออกอย่างไรให้คนมั่นใจว่าไม่สนับสนุนให้มีการแบ่งแยกประเทศนายฐมตรีตอบว่าวันนี้เราไม่ได้สนับสนุนอยู่แล้วถ้ากองทัพจะตรวจสอบเราก็ยินดีส่วนของกองทัพก็ทําหน้าที่ของกองทัพไปขอให้มีการตรวจสอบทุกกลุ่มทุกฝ่ายอย่างเท่าเทีเทเทยมกันหากตรวจสอบเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็จะทําให้อีกฝ่ายเกิดค,ความน้อยเนื้อต่ําใจและทําให้มีปัญหาถ้าเราทาทุกอย่างบนหลักความยุติธรรมอย่างเท่าเทีเทยมกัน ก็เชื่อว่าจะทําให้ปัญหาลดน้อยลงไปอยากให้ประชาชนนั้นสบายใจขณะนี้กําลังให้ฝ่ายความมั่นคงตรวจสอบเชื่อว่ายัางไม่ไปไม่ถึงขบวนการแบ่งแยกดินแดนขอให้เป็นไปตามขั้นตอนไม่อย่างนั้นทุกคนจะตกใจและตื่นตระหน,นอกรัฐบาลขอย้ำอีกครั้งไม่สนับสนุนให้มีการแบ่งแยกดินแดนผู้สื่อข่าวถามต่อค่ะบอกว่ากรณีพอบอทอบอนั้นออกมาดําเนินการนายยกรัฐมนตรีทราบหรือไม่ในฐานะที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นางสาวยิย่งรัชินวัตรบอกว่าเพราะบธตัดสินใจในฐาน,นะรองผู้อำนวยการกรมนรแต่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดมาตรวจสอบเรื่องนี้เราก็ไม่ขัดเพราะเราไม่สนับสนุนเรื่องนี้อยู่แล้วเมื่อถามว่าจะมีการยกเลิกพลกรฉุกเฉินหรือไม่เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นแล้วท่านนายกก็บอกว่านะคะก็ต้องดูประเมินดูสถานการณ์ซะก่อนแล้วก็มีการสั่งการไปยังพลเอกอดุลพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ให้เลี่ยงรัดคดีต่างโดยเฉพาะคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงถล่มบ้านพักตาอากาศของคุณหญิงสศิมาศิวิกรที่ตำบลหมูสีอเมือปักช่องจังหวัดนครราชสีมาและขอให้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นไปดูแลและเรื่องรัดคดีแล้วคือประเด็นอย่างเงี้ยค่ะสังคมมันมีปัญหาก็คือปัญหาตรงส่วนของการที่ผู้สื่อมวลชนนี่แหละทำหน้าที่ของตัวเองและไม่เคารพในการทําหน้าที่ของตัวเองคือประเด็นแบบเนี้ยเนี่ยนะคะแล้วเมื่อวานนี้เวทีสุเทพสุบาน ก็หยิบยกคาพูดของท่านนายมงตีเนี่ยเอาไปพูดบนเวทีคําพูดที่ท่านยบอกว่า mm. พนเอกประยุจจรัชชาเ็าต้องดูแลตรงนี้ในส่วนที่เป็นรองผู้มนวยการของกรมนรอ้อาวแล้วใครเป็นผอ,อล่ะก็นายมนตีไม่ใช่หรอบอกก็ท่านนายกเนี่ยเขาไม่ได้คิดเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนอยู่แล้วค่ะแล้วผอ,บอทอบอเนี่ยทำหน้าที่ตําแหน่งหนึ่งคือเป็นผู้บัญชาการตํารวจผู้บัญชาการฐานบอกและเป็นรองผู้มนวยการความมั่นคงคือหรือกรมนรเนี่ยนะคะซึ่งก็ทําการ สอดคล้องสอดรับกันอยู่แล้วท่านยกเป็นผอ,อ,อเป็นรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงกลาโหมส่วนพอบอบบก็ทําหน้าที่เป็นรองผอฝอ่ายความมั่นคงทํางานสอดคล้องกันอยู่แล้วค่ะแต่ถ้ามาดูจริงๆสปป,ปล้านนาค่ะพี่น้องค้ะมาดูที่ต้นเหตุดีกว่าสปปล้านนาคือสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยล้านนามันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแบ,บ่งแยกดินแดนและวันนี้ผลเอกประยุจันโอชาจะออกมาตอบอย่างไร เมื่อสมัชชาปกป้องมีมาตั้งแต่27-28ธันวาคม56เขาต้องการสนับสนุนการเลือกตั้งถ้าการสนับสนุนการเลือกตั้งเป็นการแบ่งแยกดินแดนก็โอละพ่อกันทางประเทศละค่ะเพราะว่าไม่ไว่าจะเป็นพ้างไหนที่ไปสนับสนุนปุ๊บก็กลายเป็นแบ่งแยกประเทศถ้าอย่างนั้นข่าวกรองของทหารคงต้องมีปัญหาแล้วล่ะแล้วเราเชื่อแล้วว่าถ้าเข่ากรองของทหารมีปัญหาเหตุการณ์ภาคใต้มันจึงไม่สงบและการขนอาวุธขึ้นมาร่วมในการ พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นมือป่าป๊อปคอร์นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็แสดงว่าข่าวกรองของทหารนั้นไม่แม่นเลยนะคะในการพิจารณาเลยไม่รู้เลยว่ามีการขนอาวุธออกมาปฏิบัติการกันอย่างไร,รถูกไหมคะเสร็จแล้วนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะทางด้านของนายสุรพงศ์ตัววิจักชัยกุลซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเนี่ยนะคะก็ได้มีข่าวแสดงความเห็นในประเด็นนี้เช่นกันค่ะที่กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดนะคะ สโมสรตารวจคารนายสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลในฐาน,นะกากับดูแลสอรอสอรก็บอกว่าข่าวการแบ่งแยกดินแดนอยากให้ฝ่ายคอมมันโคงพิจารณาอย่างรอบคอบอยากให้ฝ่ายคอมมันโคลงนี้นะคะดูเรื่องว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดกลุ่มคนเสื้อแดงที่เชียงใหม่พะเยาเป็นกลุ่มที่ออกมาเรียกร้องปกป้องประชาธิปไตยมาตลอดแต่กปปสรเรียกร้องมานั้นไม่อยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยโดยเฉพาะการเรียกร้องหาสภาประชาชนตลอดเวลาที่ผ่านมาจนทําให้เกิดความรุนแรง การที่ฝ่ายความมั่นคงพยายามพูดถึงมาตรา113การแบ่งแยกดินแดนนั้นโดยหลักๆไม่มีใครอยากพูดเรื่องการแตกแยกแบ่งแยกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต้องเข้าใจอารมณ์คนด้วยเมือ่อฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนสร้างความแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในกรุงเทพอีกฝ่ายก็ย่อมทนไม่ไหวเป็นธรรมชาติของมนุษย์ดังนั้นฝ่ายความมั่นคงก็ต้องให้ความเป็นธรรมเอาไปฟังเสียงของท่านสุนรพงศ์ตัววิจักรชัยกุลกันค่ะมาตราเราจะต้องเข้าใจถึงอารมณ์ของคนด้วย นะครับในเมื่อฝ่ายหนึ่งมากระทำความเดือดร้อนในกรุงเทพมหานครมาสร้างความแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจนอีกฝ่ายหนึ่งก็ย่อมอดทนไม่ไหวอันนี้คือธรรมชาติของมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆในฐานะที่อยู่ดูแลเรื่องความมั่นคงเนี่ยก็จะต้องให้ความเป็นธรรมและเป็นกลาง การทําอะไรนั้นเนี่ยก็ควรคํานึงถึงอย่าให้เกิดเหตุการณ์สองมาตรฐานขึ้นมาเพราะวันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยต้องยอมรับครับว่ามีขบวนการสองมาตรฐานเกิดขึ้นมาอย่างชัดเจนแม้กระทั่งกระบวนการทางการเมืองก็ดีทางขบวนการทางด้านยุติธรรมก็ดีจนตอนนี้เนี่ยขบวนการยุติธรรมก็ชี้ออกมาอย่างชัดเจนให้สังคมไทยได้เห็นว่า ไม่ได้มีความเป็นกลางค่ะก็เหมือนกับเส้นสุรพงศ์บอกนะคะว่าประเทศไทยนนมันยังมีกระบวนการสองมาตรฐานอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางการเมืองโดยเฉพาะคาพิพากษาศาลตำรวจนั้นต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายท่านสุรพงศ์บอกว่าตนเป็นคนเชียงใหม่รู้ว่าไม่มีใครต้องการแบ่งแยกประเทศคนไทยนั้นรักกันมาโดยตลอดแต่มีบางกลุ่มต้องการให้บ้านเมืองแตกแยกที่คิดว่าตนเองเป็นผู้นําทางสังคมมีการศึกษามีทั้งหมอมีทั้งอธิการบดีนะคะต่างๆก็ควรจะเลิกคิดได้แล้ว วันนี้ดารานักแสดงไม่สามารถรับงานตาจังหวัดได้เราต้องใช้ความคิดไตรตรองให้ร,บรอบคอบอย่าให้เกิดความแตกแยกอีกเลยจะหยิบเรื่องของพลเอกประยุจันโอชาผู้บระชาการหารบกแสดงความห่วงที่เข้าที่ประชุมสอรอสอด้วยนายสุรพงศ์บอกว่าส่วนเรื่องสองสอปปล้านนาความหมายที่ทราบก็คือปกป้องประชาธิปไตยแต่คนนํามาแปลความหมายลอกเลียนแบบสปปลาวกลุ่มนี้เป็นเพียงกลุ่มที่ประท้วงนายสุเทพสุบันเลขาธิการกลุ่มกปปสเท่านั้นเองครับนะคะ